สวัสดีค่ะทุกคนพบกันแล้วเขาอยู่เคปโซค่ะอันแหนเขาไม่รู้นะว่าอันนี้จะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าเนาะซึ่งวันนี้เขาอะมีกิจกรรมมาแนะนำเพื่อนๆด้วยเนาะซึ่งเป็นกิจกรรมผีเสื้อกลางดอกไม้นั่นเองเนาะอันนี้มาเป็นกิจกรรมประจำแบบอาทิตย์หรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะเขาแนะนำว่าเพื่อนๆควรต้องทำเนาะเพราะว่าเราจะได้ไอเทมหรือไม่ก็ EXP กลับมาเนาะซึ่งเควสกิจกรรมเนี่ยกดคลิกขึ้นไปข้างบนเลยกดทำไม่ยากเลยเขาสาธิตผ่านไปแล้วเขาก็ได้ EXP ได้อะไรก็เมื่อเราทำผ่านเนี่ย EXP มันผ่านหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลที่เราสามารถแลกได้ด้วยเนาะขึ้นอยู่กับรอบที่เราทำเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นข้อดีอย่างที่เราสามารถหาไอเทมมาไว้อัพตัวละครเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอัพคู่หูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมันได้เนาะแล้วก็ถ้าใครเป็นสายเติมเงินเนี่ยก็สามารถเติมได้เลยเนาะมันก็จะมีแบบพวกกิจกรรมเติมเงินหรือว่าอะไรด้วยเหมือนกันแต่เขาอาจจะเน้นแบบไม่เติมเงินเนาะเพราะว่าเขาเป็นสายที่ไม่เติมเงินอะไรแบบนี้แล้วเขาก็จะเน้นแบบว่าทำฟรีหาฟรีอะไรแบบนี้มากกว่าขอเพียงเจ้าสบายดีข้าก็สบายแล้วก็มีแบบกิจกรรมสั่งสอนลูกบุญธรรมสมมติว่ามันกำหนดไว้50 ครั้ง60 ครั้งก็คือเราก็กดสั่งสอนไปตามรอบที่มันกำหนดตามกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมต่างๆมาด้วยเนาะส่วนนี้ถ้าใครแบบมีตำลึงเยอะๆนะมีเงินเยอะๆเก็บตำลึงไว้เยอะอยากจะซื้อหรือว่าอะไรเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อในนี้ได้เลยเนาะมันจะมีพวกไอเทมแบบเซลล์เยอะแยะเลยซึ่งมันก็ค่อนข้างจะประหยัดตำลึงด้วยเนาะแล้วก็ของที่ได้มาเนี่ยสามารถไปอัพคู่หูของเราให้แกร่งขึ้นด้วยเนาะนี่แหละมันเป็นข้อดีอย่างนึงของการทำกิจกรรมเกมนี้นั่นเองเนาะถ้าว่ายังไงก็เขาก็ขอจบการแนะนำไม่เพียงแค่นี้นะถ้าใครมีอะไรสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เนาะหรือว่าถามที่เพจ Facebook เขาก็ได้เนาะหรือไม่ก็เอาเป็นว่าทุกช่องทางสามารถติดต่อได้หมดเลยเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ฝากช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะแล้วก็ฝากไปอุดหนุนสติ๊กเกอร์ไลน์ของเขาด้วยเนาะถ้าว่ายังไงก็เขาขอจบการแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆทุกคนเลยขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูเข้ามาชมเนาะบ๊ายบาย